ช่วงนี้เราจะขอคำถามจากแฟนๆเขาดีกว่าครับแฟนๆเขาดีกว่าว่าคุณอยากจะถามอะไรน้องมิวบ้างดีกว่าใช่นี่นะฮะอย่างที่คำถามแรกที่เขาเข้ามาว่ามีแพลนจะไปทำเบื้องหลังแบบจริงจังจริงๆหรอคะยังไม่มีไปจริงจังนะครับคิดไว้ไหมอยากย้ายไปทำเบื้องหลังช่วงประมาณอายุเท่าไหร่เคยคิดไว้บ้างอายุเท่าไหร่เหรอครับเออช่วงอายุตอนไหนแบบอยากไปทำเบื้องหลังคิดว่าคงถ้าสมมติถ้าไปเบื้องหลังแบบไปเลยคงไม่ไปนะผมคงแบบทำเบื้องหน้าประกอบเบื้องหลังไปด้วยเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมแต่คิดว่าก็น่าจะอีกประมาณสัก 4-5 ปีอะไรอย่างนี้ครับเพราะเคยคิดเหมือนกันว่าอยากมีศิลปินในสังกัดเหมือนกันครับผมอ๋อเหรออยากจะเป็นเจ้าของเลยอย่างนี้ใช่ครับเหมือนแบบอย่างเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างแต่งเพลงเองทั้งเนื้อเพลงทั้งดนตรีด้วยก็คิดว่าคงแบบมีเด็กๆในค่ายไปร้องเพลงนี่นะฮะนี่คือข้อแรกของแฟนคลับนะข้อต่อไปนะครับแฟนคลับถามว่าในบรรดาเพลงที่ปล่อยมาในอัลบั้ม365เนี่ยเพลงไหนร้องยากที่สุดครับและพี่มิวเนี่ยชอบเพลงไหนมากที่สุดถ้าร้องยากสุดผมคิดว่าเป็นเพลง Let Me Be ครับผมเพลงนั้นคือได้น้องอัตตาที่เป็นแรปเปอร์เป็นคนแต่งให้ครับก็จังหวะค่อนข้างจะยากมากๆครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่ดนตรีมันจะมีความที่แบบยากอยู่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงนี้ดูชื่อ Let Me Be ครับผมแล้วก็ถ้าชอบเพลงไหนมากสุดเนี่ยคือผมทำเองทั้ง10เพลงครับผมชอบทุกเพลงแหละชอบทุกเพลงเนาะชอบทุกเพลงครับผมมีมาอีกแล้วคำถามคือคำถามนะครับตอนนี้เนี่ยอินเพลงไหนมากๆไหมฟังบ่อยสุดๆที่แบบไม่ใช่เพลงตัวเองมีอินกับเพลงไหนบ้างไหมช่วงนี้เวลานี้ช่วงนี้เหรอครับครับผมชอบ The Way I Am ครับผมของเกวินเพราะว่าคือก็รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวด้วยครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีโปรเจกต์ร่วมกันอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเร็วๆนี้ครับผมก็เลยต้องฟังบ่อยๆหน่อยเวลาอกหักชีวิตเคยอกหักไหมก็เคยนะบ่อยด้วยครับอกหักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับสุดท้ายก็น่าจะหลายปีแล้วเพราะผมก็แบบไม่ค่อยได้คุยกับใครมาหลายปีแล้วเหมือนกันทำไมอกหักครั้งสุดท้ายเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยลองเล่าสิก็คือด้วยความที่เราตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยครับผมแล้วก็บางทีแบบเวลาเราทะเลาะกันแล้วเราค่อนข้างจะไม่ได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับผมต่างฝ่ายก็ต่างมีความคิดของตัวเองทำให้แบบพอเรามานึกย้อนหลังแล้วอ่ะทำไมเราไม่ลองแบบเปิดใจคุยกันแล้วแบบทำความเข้าใจกันให้มากกว่านี้นี่นะฮะแสดงว่าก็เคยอกหักเหมือนกันส่วนใหญ่เราโดนทิ้งหรือเราทิ้งเขาก็มีหลายแบบครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาครั้งล่าสุดตอนนั้นทะเลาะกันใครทิ้งใครนะจำได้ไหมจำเหมือนประมาณว่าแบบก็น่าจะทิ้งซึ่งกันและกันแหละครับตีกันแรงมาเป็นเพลงไหมอะไรนะครับมาเป็นเพลงไหมเออเป็นเพลงไหมวันนี้ยังไม่เคยยังไม่ได้ออกมาทำเป็นเพลงครับผมมีอีกคำถามนะครับของแฟนคลับนะครับถามว่าเวลาพี่มิวเนี่ยทำเพลงอกหักเนี่ยยากกว่าทำเพลงรักไหมคะคิดว่าทำเพลงอกหักง่ายกว่าครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงช้าเพลงอกหักอยู่แล้วครับผมมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างจะซิงกับด้วยตัวเนื้อหาแล้วก็ตัวดนตรีด้วยครับผมและเพลงไหนที่อยากจะแนะนำให้แฟนคลับเนี่ยฟังในอัลบั้ม365ครับต้องบอกว่าทุกเพลงอยู่แล้วทุกเพลงอยากให้ทุกคนได้ลองแบบฟังแล้วเนี่ยเพลงแรกกับเพลงสุดท้ายเลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจเรียงด้วยว่ามูดแอนด์โทนในการฟังเนี่ยควรจะเป็นยังไงครับผม